ที่ร้านอาหาร Thailand Plaza ไทยทาวน์ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียเมื่อค่ำวันพุธที่19กันยายนที่ผ่านมากลุ่มชุมชนชาวไทยแคลิฟอร์เนียเฟรนด์ซัพพอร์ตแฮมมี่จัดให้มีการประชุมหารือกันถึงการจัดงานสนับสนุนระดมทุนช่วยเหลือการหาเสียงของพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกาเชื้อสายไทยอเมริกันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งส.ส.เขต8ชิคาโกอิลลินอยที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยกลุ่มแคลิฟอร์เนียเฟรนด์ซัพพอร์ตแทมมี่นำโดยนายเสวีเรืองตระกูลและนายดอนชูเกียรติจะจัดให้มีงานขึ้นในวันที่30กันยายนนี้ณสถานีแนททีวีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปโดยจะทำการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมแพร่ภาพไปทั่วสหรัฐอเมริกาในด้านการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนแทมมี่นั้นสามารถทำได้โดยผ่านทางเว็บไซต์californiafriendsupporttammy.org และเว็บไซต์นี้จะใช้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานข่าวสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้แก่ลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธแทมมี่ดักเวิร์ธเนี่ยพอเราทราบว่าเขาลงสมัครเป็นตัวแทนจะเข้าไปอยู่ในสภาคองเกรสเนี่ยดีใจมากเพราะว่าประการแรกก็คือความเป็นผู้หญิงอันแรกเลยนะคะประการที่สองคือที่ดีใจมากที่สุดคือเขาเป็นคนไทยมีเชื้อสายไทยนะคะถึงเป็นคนไทยครึ่งนึงก็ถือว่าเป็นคนไทยประการที่สามเนี่ยของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ยอดเป็นวีรบุรุษของพวกเราอ่ะมือไม่ยอดเขาเรียกอะไรไม่ท้อถอยอ่ะแม้ว่าจะไปสงครามมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะทำให้เขายิ่งมุมานะแล้วทำให้เราเกิดความแรงบันดาลใจว่าแล้วเราเนี่ยทำอะไรให้ชาติบ้านเมืองทั้งที่นี่หรือทั้งที่เมืองไทยบ้างอย่างน้อยเราตอนนี้ทำอะไรยังไม่ได้เท่าเขาก็ช่วยสนับสนุนให้เขาเข้าไปอยู่ในสภาให้ได้ด้วยแรงใจแรงเงินหรือว่าทุกอย่างแรงกายช่วยอะไรได้ต้องช่วยอะค่ะหวังว่าพวกเราคงให้กำลังใจเธอนะครับถ้าหากว่าผลงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จนะครับเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เข้ามาเหยียบย่ำในอเมริกาได้ประสบความสำเร็จเป็นส.ส.หญิงคนแรกของรัฐแฮรีนอยครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับผมก็อยากที่จะเห็นคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธได้ขึ้นสู่สภาคองเกรสนะครับก็ขอให้คนไทยคนลาวคนม้งทุกคนช่วยเหลือกันถ้าอยู่ในเขตก็ไปลงคะแนนนะครับถ้าไม่อยู่ในเขตก็ขอให้กำลังใจหรือว่าให้เงินทุนสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็เธอเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนไทยเราที่จะเข้าไปแข่งขันนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ในคองเกรสนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของคนไทยของเรานะคะคือเธอเป็นคนเชื้อสายไทยน่าจะเป็นคนแรกที่จะรันในตำแหน่งนี้ที่สูงพอสมควรนะครับก็อยากจะให้เป็นกำลังใจนะครับว่าขอให้สายเลือดไทยได้เข้าไปนั่งในสภาบ้างนะครับคนไทยคนหนึ่งซึ่งเราภาคภูมิใจมากนะฮะสำหรับผู้หญิงคนไทยและสำหรับความในด้านต่างๆนะฮะแสดงขอสำหรับความยินดีและขอให้พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันต่อไปนะครับ I'm the external vice president of UCI Thai Club and I would like to invite all the young people around my age and high schoolers to come out and come support this event for Tammy Duckworth because we need our youth to step up and then be more involved in our politics She's a person of leader of high integrity and avoice of moderation who is going to represent our views and our interests in Congress and I think irrespective of what your political affiliations may be we all realize that we need people who are going to bring about a compromise between two parties and Tammy Duckworth is one of those persons who is not partisan and who is a voice of reason and a person who we should all support a war hero and a leaderAnd somebody who almost sacrificed her life, and it is time for us to sacrifice a little of our time and some of our money to help support a successful campaign for Tammy Duckworth. พวกเราในฐานะที่เป็นชุมชนทำงานให้กับชุมชนพวกเราก็พยายามช่วยกันสนับสนุนให้แกได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาคองเกรสสิ่งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชุมชนไทยของเราเริ่มตื่นตัวนะฮะหันมาสู่การเมืองซึ่งการเมืองในสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นกลุ่มของผลประโยชน์ซึ่งเราชาวไทยในต่างแดนควรจะให้การสนับสนุนเพื่อชุมชนไทยของเราจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผมคิดว่าเวลานี้นะฮะเป็นช่วงประวัติศาสตร์คงจะไม่มีครั้งไหนอีกแล้วที่มีคนไทยจะมีโอกาส
ข้ามาเป็นสมาชิกสภาของประเทศสหรัฐนะครับและผมก็คิดว่าจุดนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นจุดที่เราสามารถดึงให้คนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวเข้ามาสนใจในเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเราคนไทยที่อยู่ที่นี่เราก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในเวทีการเมืองโดยการสนับสนุนของคนไทยในกรณีของคุณแทมมี่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวที่จะสนับสนุนเขาในฐานะที่คุณแทมมี่เป็นคนเอเชียเวลานี้เนี่ยนะฮะเรามีคนเอเชียที่เป็นสมาชิกสภาอยู่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนเอเชียเป็นจำนวนมากมายจะสนับสนุนคุณแทมมี่ครับงานที่เราจัดครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนแทมมี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็ในฐานะที่แทมมี่เป็นเลือดไทยแล้วก็เป็นเอเชียอเมริกันก็เลยอยากที่จะขอเชิญชวนให้พี่น้องไทยลาวหรือเขมรหรือเอเชียอื่นนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนแทมมี่ให้ได้รับตำแหน่งที่เขาต้องการเพื่อที่จะเป็นฐานเสียงและเป็นเสียงให้พวกเราในสภาสูงของสหรัฐขอให้ทุกคนมาร่วมในงานวันที่30ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแบบไหนก็ตามเพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกหลานเชื้อสายคนไทยของเราอีกคนหนึ่งที่จะเข้าไปในคองเกรส